บางครั้งการโกหกก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดคนเราบางทีก็โกหกตัวเองเพื่อให้ตัวเราเองนั้นเดินต่อไปได้ทั้งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าความจริงนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนแต่บทสรุปของการโกหกตนเองยังไงเราก็ไม่สามารถหลบหนีความจริงไปได้เลยสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังดีที่สร้างมาจากนิยายชื่อดังหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า A Monster Call มหัศจรรย์เรียกอสูรและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับเด็กน้อยอายุ12ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์เนอร์โอมาลีทุกๆคืนเขาจะฝันเห็นสุสานที่อยู่ใกล้บ้านของเขาตรงนั้นมีต้นยิวที่สูงใหญ่เก่าแก่ยืนต้นอยู่และทันใดนั้นพื้นดินบริเวณข้างต้นไม้ก็ทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วจนมันกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่และแม่ของเขาก็ร่วงลงไปตรงที่พื้นดินนั้นทรุดตัวลงแต่คอร์เนอร์ก็พยายามดึงเธอไว้แต่ผลสุดท้ายแม่ของเขาก็ร่วงลงไปอยู่ดีและเขาก็จะตื่นขึ้นในตอนที่แม่เขาร่วงลงไปแล้วและเขาก็จะฝันร้ายแบบนี้ทุกคืนคอร์เนอร์นั้นอาศัยอยู่กับแม่ของเขานั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งและเขาก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณยายที่มาคอยดูแลแม่ของเขาซึ่งคอร์เนอร์กับคุณยายนั้นเข้ากันไม่ค่อยจะได้เพราะคุณยายเป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบคอร์เนอร์เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดและค่อนข้างจะเก็บกดเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนแต่รักในการวาดรูปเหมือนแม่ของเขาเพราะแม่ของเขานั้นสอนเขาวาดรูปตั้งแต่เขายังเด็กและที่โรงเรียนเขานั้นมักจะถูกรังแกจากเด็กในห้องเรียนเดียวกันไอ้3คนเนี้ยจะแกล้งเขาอยู่เสมอไอ้หัวโจกมันชื่อแฮร์รี่ทำให้ชีวิตในแต่ละวันของคอร์เนอร์ยิ่งไม่น่าอยู่เพราะสังคมและสภาวะกดดันจากสิ่งรอบตัวมันรุมเร้าเขาเป็นอย่างมากและในเย็นวันนั้นเขาก็ได้กลับมาจากโรงเรียนพอเขาเข้ามาในบ้านเขาก็ได้เห็นกับเครื่องฉายหนังที่แม่ของเขาขุดมันออกมาจากในบ้านซึ่งมันเป็นของคุณตาที่ตายไปแล้วคอร์เนอร์กับแม่ของเขาก็พากันนอนดูหนังกันและแม่ของเขาก็ฟุบหลับไปและตกตอนดึกในคืนนั้นเขาก็ได้นั่งวาดรูปอยู่จนดึกและจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเรียกเขาอยู่ที่นอกหน้าต่างและเขาก็ได้หันไปมองแต่ก็ไม่มีอะไรเขาคงคิดว่าเขาน่าจะหูแว่วไปและเขาก็วาดรูปต่อและทันใดนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน7นาทีจู่ๆปากกาที่อยู่ตรงหน้าเขาก็กลิ้งแล้วร่วงลงไปที่พื้นและมันก็กลิ้งไปตรงที่หน้าต่างเหมือนจะมีอะไรบางอย่างดึงดูดไปข้าวของในห้องก็สั่นไหวเหมือนมีลมเข้ามาทั้งที่หน้าต่างก็ปิดอยู่คอร์เนอร์จึงตัดสินใจเดินตรงไปที่หน้าต่างแล้วเปิดหน้าต่างขึ้นเขาก็มองออกไปที่ต้นยิวสูงใหญ่ที่อยู่ในสุสานและสักพักต้นยิวก็กลายร่างเป็นอสูรกายตัวใหญ่ผมจะเรียกว่าอสูรนะครับมันก็มุ่งหน้าเดินตรงมาหาเขาโดยทันทีแต่คอร์เนอร์ก็ไม่ได้หนีนะครับเขานั้นยืนเผชิญหน้ากับอสูรตัวนี้และมันก็พูดกับคอร์เนอร์ว่ามันมาเพื่อเจอกับคอร์เนอร์โอมาลีและมันก็เอามือทะลุเข้ามาที่หน้าต่างและจับคอร์เนอร์ออกมาแล้วมันก็บอกว่าข้าจะมาหาเจ้าในคืนต่อไปข้าจะมาเขย่าผนังบ้านของเจ้าจนเจ้าตื่นและข้าจะเล่าให้เจ้าฟัง3เรื่องคอร์เนอร์ก็เลยถามว่าอะไรนะจะมาเล่านิทานให้ฉันฟังเหรออสูรก็ตอบว่าใช่ถ้าข้าเล่าจนครบทั้ง3เรื่องแล้วเรื่องที่4เจ้าจะต้องเป็นคนเล่าเจ้าต้องเล่าออกมาแล้วมันจะเป็นความจริงคอร์เนอร์ก็บอกนะครับว่าเขาน่ะไม่รู้จักนิทานเลยสักเรื่องอสูรก็บอกว่าเจ้าจะต้องเล่าเจ้าต้องเล่าฝันร้ายของเจ้าและมันจะเป็นจริงหลังจากนั้นเขาก็วูบตอนที่เขาวาดรูปอยู่บนโต๊ะราวกับฝันไปและในตอนเช้ายายของเขาก็มาและบอกกับคอร์เนอร์ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่กับยายเพราะว่าแม่ของเขาจะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันแต่คอร์เนอร์นั้นไม่อยากจะไปอยู่กับยายนะครับยายกับคอร์เนอร์ก็ได้มีปากเสียงกันแต่แล้วแม่ของเขาก็ดันฟุบลงคอร์เนอร์ก็เลยรีบหยิบยาไปให้ยายก็ป้อนยาให้แม่ของเขากินและในคืนนั้นเขาก็เอาชุดเครื่องนอนมานอนที่โซฟาเพราะว่ายายมานอนเฝ้าแม่ของเขาที่บ้านและเมื่อเขาหลับไปเขาก็ฝันร้ายเหมือนเดิมพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นก็พบว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน7นาทีพอดีและเมื่อถึงเวลาสิ่งของภายในห้องรับแขกที่เขานอนอยู่ก็ไหลไปเหมือนเดิมครับเหมือนมีอะไรมาดึงดูดมันไปเขาก็เลยรู้ว่าได้เวลาที่อสูรนัดเขาไว้แล้วคอร์เนอร์ก็เลยเดินออกไปนอกบ้านและก็ไปเจอกับอสูรที่ยืนรอเขาอยู่และอสูรก็บอกกับเขาว่าทำไมมาช้าจังได้เวลาที่ข้าจะต้องเล่าแล้วคอร์เนอร์ก็บอกว่าเขาไม่อยากฟังและก็ทำท่าจะเดินกลับไอ้อสูรก็บอกนะครับว่าเจ้าจะไปไหนมาให้ข้าเล่าให้ฟังก่อนและข้าก็รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าคอร์เนอร์ก็บอกว่าเขาไม่อยากฟังนิทานจากความฝันอสูรก็บอกเจ้ารู้ได้ยังไงว่ามันคือความฝันแต่พอคุยกันไปคุยกันมาคอร์เนอร์มันก็ยอมนะครับและอสูรก็เอากิ่งไม้และใบไม้มาพันรอบตัวของคอร์เนอร์และมันก็ถามกับคอร์เนอร์ว่าเจ้าเห็นอะไรคอร์เนอร์ก็บอกว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอสูรก็บอกว่าเจ้าต้องใช้จินตนาการและเมื่อเขาใช้จินตนาการมันก็ทำให้คอร์เนอร์เห็นเป็นภาพขึ้นมาอสูรก็เล่าว่ามีอาณาจักรอยู่อาณ
ณาจักรหนึ่งกษัตริย์และราชินีปกครองดินแดนที่นั่นอย่างผาสุกแต่แล้ววันเวลาผ่านไปกษัตริย์ก็ได้เสียลูกชายทั้ง3คนไปเพราะว่าพวกเขานั้นออกไปสู้รบกับเหล่าศัตรูราชินีนั้นเสียใจมากเลยตรอมใจตายทำให้กษัตริย์นั้นท้อใจเพราะเหลือคนสืบบัลลังก์เพียงคนเดียวนั่นคือหลานชายผู้เป็นกำพร้าหลานชายของเขานั้นถูกเลี้ยงเหมือนกับเจ้าชายผู้คนต่างก็พากันรักเขาเพราะความกล้าหาญและความดีและตอนนี้เขาได้โตขึ้นมากแล้วแต่กษัตริย์ของเขาก็ได้แต่งงานและแต่งตั้งราชินีองค์ใหม่เวลาต่อมากษัตริย์ก็ได้ล้มป่วยและมีข่าวลือว่าราชินีองค์ใหม่นั้นเป็นแม่มดร้ายที่หมายแย่งชิงบัลลังก์เอาไว้เองด้วยการวางยาพิษกษัตริย์2สัปดาห์ต่อมากษัตริย์ก็ได้สิ้นพระชนม์แต่เจ้าชายยังเด็กเกินกว่าจะสืบทอดตามกฎแล้วราชินีจะขึ้นครองราชแทน1ปีในระหว่างที่ราชินีขึ้นครองราชเจ้าชายก็ได้ไปตกหลุมรักกับลูกชาวนาถึงหญิงสาวจะเป็นแค่ลูกสาวชาวนาแต่คนทั้งแผ่นดินก็ชื่นชมแต่ราชินีนั้นอยากจะครองราชต่อแต่สิ่งที่จะทำให้นางได้เป็นต่อก็คือการได้แต่งงานกับเจ้าชายแต่เจ้าชายนั้นไม่เอาด้วยเจ้าชายเลยพาลูกสาวชาวนาขี่ม้าหนีไปตอนกลางคืนพวกเขาได้มาหยุดพักใต้ร่มไม้ของต้นยิวเช้าวันต่อมาเจ้าชายตื่นขึ้นแต่ลูกสาวชาวนานั้นไม่ตื่นเขาก็ได้เห็นเลือดของลูกสาวชาวนามีคนฆ่าคนรักของเขาในตอนดึกและเขาก็ได้ไปประกาศบอกกับชาวบ้านว่าราชินีเป็นคนฆ่าชาวบ้านที่ถูกนำโดยเจ้าชายก็พากันบุกเข้าที่วังและทันใดนั้นอสูรก็ปรากฏตัวและพาราชินีหนีไปคอนเนอร์ก็บอกว่านางฆ่าลูกสาวชาวนานายไปช่วยฆาตกรได้ยังไงอสูรก็เลยบอกว่าข้าไม่ได้เล่าว่าแม่มดเป็นคนฆ่าสาวชาวนาแต่ข้าแค่บอกว่าเจ้าชายเป็นคนบอกแบบนั้นคืนนั้นเจ้าชายไม่ได้นอนหลับเขารอให้นางหลับและฆ่านางเขารู้ว่าการตายของสาวชาวนาเป็นผลร้ายต่อราชินีทำให้เจ้าชายได้ครองบัลลังก์แล้วเวลาต่อมาเจ้าชายก็ได้ครองบัลลังก์หญิงชาวนาก็ตายอย่างไร้ค่าและราชินีก็รอดตัวเพราะว่าแท้จริงแล้วราชินีไม่ได้เป็นคนฆ่ากษัตริย์กษัตริย์นั้นแก่ตัวและตายด้วยโรคชราคอนเนอร์ก็ถามว่าแล้วเจ้าชายล่ะถูกจับได้ไหมอสูรก็บอกว่าไม่เขาเป็นที่รักของทุกคนและปกครองอาณาจักรอย่างผาสุกจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาคอนเนอร์ก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนดีล่ะเรื่องนี้อสูรก็บอกว่าไม่มีคนดีเสมอไปไม่มีคนเลวเสมอไปคนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกึ่งกลางแล้ววันต่อมายายของคอนเนอร์ก็บอกกับคอนเนอร์ว่าพ่อของเขากำลังจะมาหาคอนเนอร์ในวันหยุดและยายก็บอกว่าคอนเนอร์ต้องไปอยู่กับยายสัก 2-3 วันคอนเนอร์ก็เลยขึ้นมาคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าการรักษารอบที่ผ่านมาไม่ค่อยดีพวกเขาจะเปลี่ยนการรักษาให้แม่ใหม่แม่จะต้องหายดีแน่คอนเนอร์นั้นเป็นห่วงแม่มากเขากอดแม่แล้วก็ร้องไห้อีกวันต่อมาเขาไปที่โรงเรียนเขาก็โดนไอ้3คนนั่นรังแกเขาเหมือนเดิมมันยิ่งสร้างปมในชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นและในวันนั้นคอนเนอร์ก็มาอยู่ที่บ้านของยายยายก็บอกกับเขาว่ายายมีงานที่จะต้องทำและให้คอนเนอร์อยู่คนเดียวไปก่อนและยายของคอนเนอร์ก็บ่นและบอกกฎระเบียบในบ้านและสักพักยายก็ออกไปและอีกไม่นานพ่อคอนเนอร์ก็มาพ่อของเขาแยกทางกับแม่ตั้งแต่เขายังเล็กๆและไปมีครอบครัวใหม่และลูกอีกคนอยู่ที่อเมริกาผมลืมบอกไปสำหรับคอนเนอร์นั้นอยู่ที่อังกฤษและพ่อก็พาคอนเนอร์ไปเที่ยวสวนสนุกคอนเนอร์ดูจะมีความสุขมากแต่ก็แป๊บเดียวคอนเนอร์ก็บอกว่าเขาอยากจะไปอยู่กับพ่อแต่พ่อก็ไม่สะดวกเพราะครอบครัวใหม่ของพ่อและพ่อก็บอกว่าสถานที่ไม่เพียงพอที่จะให้คอนเนอร์อยู่คอนเนอร์ก็ไม่เข้าใจและโกรธมากและในวันนั้นพ่อของคอนเนอร์ก็มาส่งเขาที่บ้านคุณยายและพอเขามาถึงเขาก็เหลือบไปเห็นนาฬิกาโบราณของคุณยายที่กำลังเดินอยู่เขาเลยมีความคิดที่จะหมุนไปให้ถึงเวลาเที่ยงคืน7นาทีเพื่อเรียกอสูรออกมาและเมื่อเขาบิดเข็มไปจนถึงเที่ยงคืน7นาทีอสูรก็ปรากฏตัวภายในบ้านของคุณยายทันทีและเมื่ออสูรมาถึงคอนเนอร์ก็ให้อสูรเล่านิทานอีกเรื่องให้เขาฟังอสูรก็เอากิ่งไม้และใบไม้มาล้อมเขาเหมือนเดิมและอสูรก็เล่าว่าย้อนกลับไปที่150ปีก่อนความเจริญทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างเฟื่องฟูทำให้ต้นไม้ถูกโค่นล้มแม่น้ำเป็นสีดำท้องฟ้ามีแต่ขมเหลาแต่ที่ชายขอบเมืองยังมีชายหัวดื้อที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขายังทำการรักษาแบบเก่าๆยังใช้สมุนไพรการปรุงยาด้วยเบอร์รี่และใบไม้ชาวบ้านพากันเรียกขานเขาว่า
คนบทยาก็คือเภสัชกรนั่นแหละครับและในเมืองนั้นก็มีบาทหลวงที่มีคนเคารพนับถืออยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่รอบรู้มีเมตตาที่อยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดเขาโต้เถียงกับคนบทยาที่ใช้วิธีการทำยาแบบเก่าๆและบอกว่าคนบทยานั้นโลภและหยาบคายทำให้ชาวบ้านนั้นหมดความเชื่อถือคนบทยาไม่ว่าเขาจะไปช่วยเหลือใครชาวบ้านก็ต่างปฏิเสธและในสถานที่ที่บาทหลวงอยู่ก็มีต้นยิวอยู่ต้นหนึ่งต้นยิวนั้นมีสรรพคุณของการทำยาที่ดีที่สุดแต่การที่จะเก็บเกี่ยวได้นั้นคนบทยาจะต้องโค่นมันทั้งต้นทำให้บาทหลวงไม่อนุญาตบาทหลวงนั้นมีลูกสาว2คนที่เป็นแก้วตาดวงใจแต่วันหนึ่งลูกสาวทั้งสองของเขานั้นดันล้มป่วยด้วยอาการที่หนักมากไม่มีสิ่งใดช่วยรักษาได้แม้แต่หมอแผนปัจจุบันแม้แต่การวิงวอนร้องขอจากพระเจ้าก็ไม่สำเร็จไม่มีทางอื่นนอกจากต้องไปหาคนบทยาบาทหลวงก็บอกกับคนบทยาว่าเขายกต้นยิวให้และจะเทศช่วยเหลือคุณอีกแรงหนึ่งคนบทยาก็บอกว่าคุณจะยอมทิ้งความเชื่อทุกอย่างนั้นหรือบาทหลวงก็บอกว่าถ้าคุณช่วยลูกของผมได้ผมจะยอมสละทุกอย่างคนบทยาก็บอกว่างั้นผมคงช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้หรอกและอีกวันต่อมาลูกสาวของบาทหลวงทั้งสองก็ตายลงและในคืนนั้นอสูรก็ปรากฏตัวและหลังพ้นเที่ยงคืนไม่นานข้าก็ลงมือรื้อถอนบ้านบาทหลวงโดยไม่เหลือซากคอนเนอร์ก็บอกว่าคนบทยาต่างหากล่ะที่ชั่วร้ายอสูรก็บอกว่าถึงเขาจะโลภและหยาบคายเขาก็ยังรักษาคนแต่บาทหลวงนั้นเขาละทิ้งศรัทธาเขาควรจะมีศรัทธาว่าแล้วอสูรก็ทำลายบ้านบาทหลวงโชว์และก็บอกกับคอนเนอร์ว่าศรัทธานั้นช่วยรักษาเราไปแล้วครึ่งหนึ่งศรัทธาในการรักษาศรัทธาในอนาคตข้างหน้าการศรัทธามีค่ายิ่งนักเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องระวังถ้าจะศรัทธาใครสักคนหนึ่งและอสูรก็ถามคอนเนอร์ว่าเราจะทำลายส่วนไหนของบ้านอีกดีคอนเนอร์ก็บอกให้ทำลายในสิ่งที่เขาต้องการด้วยความสะใจของเขาเลยแหละครับและอสูรก็มอบไม้ให้กับคอนเนอร์แล้วบอกให้เขาช่วยทำลายบ้านนั้นซะคอนเนอร์ก็หัวใหญ่เลยครับอย่างมันและภาพก็ตัดมาตอนนี้เขาได้ทุบข้าวของในบ้านของยายจนเละตุ้มเป๊ะเขานี่ก็งงเลยครับกูทำอะไรลงไปเนี่ยและทันใดนั้นยายของเขาก็กลับมาพอยายของเขาเข้ามาเห็นก็อึ้งไปเลยครับของทั้งบ้านเละแบบไม่มีชิ้นดียายก็เสียใจร้องไห้แต่ไม่พูดอะไรสักคำและก็เดินขึ้นไปที่ห้องคอนเนอร์ก็พยายามจะเรียกยายแต่ก็ไม่เป็นผลยายเสียใจมากและในคืนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงยายร้องไห้ทั้งคืนและในตอนเช้าเขาก็ได้เจอพ่อของเขากำลังทำอาหารเช้าให้เขากินพ่อก็บอกว่ายายไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแต่เช้าเพราะแม่อาการแย่ขึ้นคอนเนอร์ก็ถามว่าพ่อจะไม่ลงโทษที่เขาทำลายข้าวของเหรอพ่อก็บอกว่าทำโทษแล้วจะได้อะไรขึ้นมาและพ่อกับคอนเนอร์ก็ช่วยกันเก็บข้าวของที่พังและในระหว่างนั้นพ่อกับลูกก็เหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับและในเวลาต่อมาพ่อก็พาคอนเนอร์มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแม่ก็บอกกับคอนเนอร์ว่าเธอต้องเปลี่ยนการรักษาแบบใหม่มันจะต้องดีขึ้นคอนเนอร์ก็บอกกับแม่ว่าความเชื่อรักษาเราได้ครึ่งนึงเชื่อในการรักษาเชื่อในอนาคตภายหน้าแม่ก็บอกว่าลูกจำต้นยิวที่อยู่ใกล้บ้านเราได้ไหมตัวยาเนี่ยทำมาจากต้นนั้นคอนเนอร์ก็บอกว่าจริงเหรอแม่ก็บอกว่าจริงสิความจริงเราน่าจะไปโค่นมันลงแล้วเอามาทำยาแต่แม่ก็บอกนะว่าต้นนั้นน่ะโค่นไม่ได้เพราะต้นนั้นน่ะเป็นเพื่อนและในคืนนั้นที่บ้านยายคอนเนอร์ก็นั่งเฝ้านาฬิกาแบบใจจดใจจ่อและเมื่อถึงเวลาอสูรก็มาอสูรก็บอกกับคอนเนอร์ว่านายเรียกฉันมานายมีเรื่องอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเล่าเรื่องที่3แต่ก็อีกไม่นานหรอกแต่เมื่อข้าเล่าเรื่องที่3เสร็จเจ้าจะต้องเล่าเรื่องของเจ้าต่อคอนเนอร์ก็บอกว่าเขานั้นไม่อยากเล่าเพราะเรื่องของเขามันคือฝันร้ายและเขาก็ถามว่านายรักษาแม่ฉันได้ไหมถ้านายรักษาได้ฉันอยากให้นายรักษาอสูรก็บอกว่าข้าจะรักษาและอีกวันต่อมาก็ได้เวลาที่พ่อของเขาจะต้องกลับพ่อก็บอกกับคอนเนอร์ว่าการรักษาของแม่ในตอนนี้คือหนทางสุดท้ายแล้วแต่คอนเนอร์ก็เถียงและบอกว่ายังไงแม่ก็ต้องหายดีและเขาก็บอกเรื่องอสูรให้พ่อของเขาฟังพ่อของเขาก็บอกว่ามันคือความฝันแต่นี่คือความเป็นจริงนะคอนเนอร์ลูกต้องเผชิญหน้ากับความจริงลูกต้องกล้าหาญคอนเนอร์ก็ร้องไห้และกอดพ่อของเขาและหลายวันต่อมาที่โรงเรียนในโรงอาหารขณะที่คอนเนอร์กำลังอยู่ที่โต๊ะจู่ๆไอ้แฮร์รี่ก็เดินมาหาเขาแล้วเอาแก้วน้ำมาราดใส่สมุดวาดรูปของคอนเนอร์และมันก็บอกกับคอนเนอร์ว่าต่อไปเนี้ยมันจะไม่รังแกคอนเนอร์แล้วและมันจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเขาทำเหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนและมันก็บอกว่าขอให้แม่นายหายดีนะและมันก็เดินจากไปแต่คอนเนอร์นั้นโกรธมากและเขาก็เรียกอสูรขึ้นมาพออสูรมาก็บอกว่าตอนเนี้ยได้เวลาเล่าเรื่องที่3แล้ว
ล้วและอสูรก็เล่าว่ามีมนุษย์ล่องหนอยู่คนหนึ่งที่เบื่อกับการที่ไม่มีใครเห็นแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ล่องหนเพียงแต่คนอื่นเริ่มชินกับการมองไม่เห็นเขาแล้วและวันหนึ่งมนุษย์ล่องหนทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาสงสัยว่าถ้าไม่มีใครเห็นเขาแล้วเขามีอยู่จริงหรือไม่คอนเนอร์ก็เลยถามว่าแล้วมนุษย์ล่องหนทำยังไงอสูรก็เลยบอกว่าเขาเรียกสัตว์ประหลาดมาและจากนั้นคอนเนอร์และอสูรก็วิ่งพุ่งเข้าไปซัดไอแฮร์รี่แบบบ้าคลั่งและภาพก็ตัดมาที่คอนเนอร์อยู่ในห้องของครูใหญ่ที่กำลังว่าเขาที่ทำร้ายร่างกายแฮร์รี่จนแฮร์รี่เข้าโรงพยาบาลคอนเนอร์ก็บอกว่าเขานั้นน่ะไม่ได้ทำครูใหญ่ก็บอกว่าตามกฎของโรงเรียนต้องไล่เธอออกแล้วก็เหมือนว่าครูเขาจะรู้นะครับว่าตอนนี้แม่ของคอนเนอร์กำลังแย่เธอเลยไม่ไล่คอนเนอร์ออกและบอกให้กลับไปเรียนตามปกติคอนเนอร์ก็ถามครูว่าทำไมไม่ลงโทษผมล่ะครับครูก็บอกว่าลงโทษแล้วจะได้อะไรและอีกสักพักคอนเนอร์ก็ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลแจ้งมาว่าแม่ของคอนเนอร์อยู่ได้อีกไม่นานและเมื่อคอนเนอร์มาที่โรงพยาบาลแม่ก็บอกกับคอนเนอร์ว่าการรักษาใหม่มันไม่ได้ผลคอนเนอร์ก็บอกว่าทำไมไม่ได้ผลล่ะมันต้องได้ผลสิและต่อจากนี้จะเป็นยังไงต้องรักษายังไงอีกแม่ก็บอกว่าแม่ขอโทษนะลูกลูกอยากจะโกรธแม่ก็ได้นะแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยลูกไม่จำเป็นต้องพูดแม่ก็รู้ทุกอย่างที่ลูกอยากจะบอกและถ้าลูกอยากทำลายข้าวของลูกทำได้เลยให้หนำใจแม่อยากอยู่ถึง100ปีอยากอยู่กับลูกไปถึง100ปีและทันใดนั้นคอนเนอร์ก็วิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วรีบตรงมาที่ต้นยิวและเตะเข้าไปที่ต้นยิวเขาก็ต่อว่าต้นยิวสารพัดว่าโกหกทำไมไม่ช่วยแม่ของเขานายต้องรักษาแม่และอสูรก็บอกว่าข้าไม่ได้มาเพื่อรักษาแม่เจ้าข้ามาเพื่อรักษาเจ้าคอนเนอร์ก็บอกว่าทำไมจะต้องรักษาฉันด้วยแม่ฉันต่างหากล่ะที่นายจะต้องรักษาและคอนเนอร์ก็ร้องไห้เสียใจแต่อสูรก็บอกว่าตอนนี้ได้เวลาของเรื่องที่4แล้วได้เวลาของฝันร้ายแล้วคอนเนอร์ก็บอกว่าฉันอยากกลับบ้านไปหาแม่อสูรก็บอกว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้แม่นายอยู่ที่นี่แล้วและแม่ของคอนเนอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนในฝันของเขาเขาก็พยายามบอกให้แม่นั้นหนีไปแต่แม่ก็เหมือนจะไม่ได้ยินเขาและแผ่นดินก็ยุบตัวลงพร้อมกับแม่ของเขาคอนเนอร์ก็รีบวิ่งเข้าไปคว้ามือของแม่เขาไว้แม่ก็บอกว่าอย่าปล่อยมือนะคอนเนอร์คอนเนอร์ก็บอกว่าเขาไม่ปล่อยหรอกแต่ดินรอบๆก็ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วอสูรก็ยืนดูอยู่แล้วบอกว่านี่คือความจริงคอนเนอร์โอมาลีนี่คือฝันร้ายของเจ้าทันใดนั้นแม่ของเขาก็ร่วงและหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาและอสูรก็บอกให้เขาเล่าเรื่องเจ้าต้องเล่าเรื่องที่4คอนเนอร์ก็บอกว่าไม่ฉันไม่เล่าอสูรก็บอกว่าถ้าเจ้าไม่เล่าเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปและอสูรก็พยายามกดดันและพูดซ้ำๆว่าให้เขาพูดความจริงออกมาจนคอนเนอร์ทนไม่ไหวและก็พูดว่าฉันอยากให้มันจบสักทีและอสูรก็ชะงักคอนเนอร์ก็พูดว่าฉันปล่อยมือแม่ฉันอยากให้แม่ตายและอสูรก็บอกว่ากล้าหาญมากคอนเนอร์เจ้ากล้าหาญมากที่เจ้าพูดออกมาและคอนเนอร์ก็ทิ้งตัวลงไปในหลุมแต่อสูรกายก็ได้คว้าเขาไว้และคอนเนอร์ก็พูดว่าทำไมนายไม่ฆ่าฉันซะฉันเป็นคนไม่ดีฉันรู้มานานแล้วว่ายังไงแม่ก็คงไม่หายแต่แม่ชอบบอกกับฉันว่าแม่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าฉันอยากได้ยินแบบนั้นแต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่จริงใจนึงฉันก็อยากให้มันจบสักทีแต่ฉันทนความรู้สึกว่าเหลือตัวคนเดียวไม่ได้อสูรก็บอกว่าใจนึงเจ้าก็อยากให้มันจบถึงแม้จะต้องเสียแม่ไปคอนเนอร์ก็บอกฉันปล่อยแม่ไปฉันน่าจะรั้งได้นานกว่านี้ที่แม่ต้องตายก็เป็นเพราะฉันอสูรก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยสักนิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์คอนเนอร์ก็บอกฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อสูรก็บอกเจ้าตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยทำไมเจ้าชายถึงเป็นฆาตกรและเป็นที่รักได้ทำไมคนบดยาที่ใจร้ายแต่กลับคิดดีได้ทำไมมนุษย์ล่องหนถึงหนาวกว่าเดิมทั้งที่มีคนเห็นเขาแล้วนั่นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นซับซ้อนเจ้าเชื่อเรื่องโกหกทั้งที่รู้ว่าความจริงอันเจ็บปวดนั้นทำให้การโกหกนั้นจำเป็นสุดท้ายนะคอนเนอร์มันไม่สำคัญเลยว่าเจ้าคิดอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเจ้าทำอะไรคอนเนอร์ก็ถามว่าแล้วฉันต้องทำอะไรอสูรก็บอกว่าเจ้าก็แค่พูดความจริงคอนเนอร์ก็บอกว่าแค่นั้นเองเหรออสูรก็พูดว่าเจ้าคิดว่ามันง่ายหรือไงเมื่อกี้นี้เจ้ายอมตายแต่เจ้ากลับไม่ยอมพูดความจริงและคอนเนอร์ก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เขาเหนื่อยมากอสูรก็บอกให้เขานั้นนอนซะตอนนี้ยังพอมีเวลาคอนเนอร์ก็ถามว่านายจะไปกับฉันไหมอสูรก็บอกว่าข้าจะไปกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและคอนเนอร์ก็หลับไปจนมืดและอีกสักพักยายของคอนเนอร์ก็ตามหาคอนเนอร์จนเจอและพาคอนเนอร์บึงไปที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่ก็ดันมาติดอยู่ตรงไม้กั้นรถไฟยายก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดคอนเนอร์ก็ร้องไห้และบอกกับยายว่า
ผมขอโทษทุกเรื่องยายก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยายรู้คอนเนอร์ว่าเราเข้ากันได้ไม่ดีเท่าไหร่และยายกับหลานก็กอดกันและเมื่อคอนเนอร์และยายมาถึงที่โรงพยาบาลตอนนี้แม่ของเขาก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นและคอนเนอร์ก็เดินเข้าไปหาแม่ของเขาและทันใดนั้นอสูรก็โผล่มาและก็บอกว่านี่คือตอนจบของเรื่องคอนเนอร์ก็บอกว่าฉันกลัวอสูรก็บอกว่าแน่นอนเจ้าต้องกลัวมันไม่ใช่ของง่ายมันจะหนักหนาสาหัสแต่เจ้าจะผ่านไปได้ที่เจ้าต้องทำก็คือพูดความจริงทั้งหมดออกมาซะและคอนเนอร์ก็หันมาพูดกับแม่ว่าผมไม่อยากให้แม่ไปและเขาก็ร้องไห้และกอดแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างที่กอดกันอยู่นั้นแม่ของคอนเนอร์ก็มองมาที่อสูรเหมือนกับว่าเธอจะเห็นอสูรนั้นคอนเนอร์ก็ได้ถามกับอสูรว่าแล้วเรื่องที่4จบยังไงล่ะอสูรก็บอกว่าจบตรงที่เด็กผู้ชายกอดแม่เอาไว้แน่นและการที่เขาทำแบบนั้นทำให้เขาสามารถปล่อยแม่ไปได้และวันเวลาก็ผ่านไปยายก็มอบกุญแจห้องของยายให้กับคอนเนอร์และบอกว่านี่เป็นห้องของเธอคอนเนอร์ก็เข้าไปในห้องและสังเกตเห็นของในห้องเขาก็ได้ไปเห็นที่วัดส่วนสูงของแม่เขาในวัยเด็กที่ยายของเขาขีดส่วนสูงในช่วงอายุต่างๆของแม่เขาเอาไว้และเขาก็ได้มาพบกับสมุดวาดรูปของแม่เขาซึ่งในนั้นมันมีรูปของนิทานที่อสูรเล่าให้เขาฟังทั้งหมดและก็มีรูปของอสูรอยู่ในนั้นด้วยนั่นก็แปลว่าแม่ของเขาก็เคยพบกับอสูรตัวนี้ด้วยเช่นกันแล้วเรื่องราวก็จบสำหรับหนังเรื่องนี้ผมยกให้เป็นเดอะเบสสำหรับการใช้ชีวิตของคนเราที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องเผชิญแล้วเราทุกคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้อสูรตัวนี้ก็เปรียบเสมือนจิตใต้สำนึกในจิตใจของเราที่พยายามจะสื่อให้เรารีบๆทำในสิ่งที่ถูกต้องและกล้าที่จะเผชิญกับความจริงและยอมรับมันให้ได้และถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเจอกันอีกเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ